กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมหลังเดินทางไปสบตาแฟนคลับทั่วอาเซียนก็เลยทำให้พระเอกมาสนิ่มเจมส์จิรายุถึงกับออกปากว่าตื่นเต้นไม่น้อยเพราะกำลังจะบินไปจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิตที่สปป.ลาวในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการขยายฐานแฟนคลับให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะก็พยายามเตรียมอะไรแบบเซอร์ไพรส์ไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเพลงแบบเพลงฝั่งอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วยกันคิดนะครับแล้วผมก็ออกความคิดว่าแบบไปที่1ก็ต้องไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงที่ใช้หรือว่าวิธีการเล่นก็ต้องพยายามให้แบบคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรอบนี้ก็พยายามขนเพลงอีสานขนเพลงแบบเพลงลาวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน